สวัสดีค่ะวันนี้พี่ขวดมีเคล็ดลับในการไล่แมลงสาบให้หายเกลี้ยงเลยนะคะหลายๆคนน่าจะไม่ชอบแมลงสาบเหมือนพี่ขวดนะสิ่งที่ต้องเตรียมน้อยมากๆค่ะสำหรับวันนี้นะก็จะมีเพียงแค่สำลีที่เราต้องเตรียมไว้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะโดยสำลีนะคะเราจะใช้เป็นสำลีก้อนแบบนี้หรือว่าสำลีแผ่นก็ได้ใครไม่มีสำลีจริงๆใช้เป็นฟองน้ำตัดเป็นแผ่นเล็กๆเป็นก้อนเล็กๆแบบนี้ก็ได้นะคะเสร็จแล้วให้เราเตรียมน้ำยาปรับผ้านุ่มค่ะอันนี้เนี่ยจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะเพียงแต่ว่าเน้นขอให้เป็นกลิ่นแรงๆหอมๆเลยนะคะเพราะว่าแมลงสาบอ่ะเขาจะไม่ชอบกลิ่นหอมๆค่ะเสร็จแล้วก็ให้เราเทน้ำยาปรับผ้านุ่มลงไปบนสำลีได้เลยนะคะอันนี้เทลงไปเยอะๆเลยนะให้สำลีเขาดูดกลิ่นหอมๆเข้าไปค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยนะคะตรงนี้เนี่ยก็เพื่อช่วยให้สำลีเขาคงความหอมไว้ได้นานนั่นเองค่ะแล้วเราก็จะคลุกเขาสักหน่อยนะคะทีนี้เนี่ยกลิ่นหอมมันก็จะอยู่ในก้อนสำลีแบบนี้นะคะแมลงสาบเขาจะไม่ชอบอะไรที่หอมๆนั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าเรามีแมลงสาบเดินผ่านอยู่แค่จุดเดียวเราก็สามารถใช้ถ้วยใบนี้ไปวางได้เลยแต่ถ้ามีหลายจุดนะคะเราก็หาเป็นถ้วยหรือว่าภาชนะค่ะแล้วก็แบ่งตัวสำลีนี้ออกนะคะนี่นะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปวางค่ะวางในจุดที่แมลงสาบเขาเดินผ่านนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกลิ้นชักเป็นในซิงค์ในตู้เสื้อผ้านะคะหรือว่าจะเป็นตู้ที่เก็บจานชามเก็บอาหารเนี่ยแมลงสาบเขาจะชอบเข้าไปอยู่นะคะก็ให้เรานำสำลีตรงนี้เนี่ยไปวางไว้ได้เลยค่ะอย่างวันนี้นะคะพี่ขวดก็จะวางในที่เก็บหม้อนะตรงนี้เนี่ยแมลงสาบมันก็ชอบเดินเจอขี้แมลงสาบประจำวางไว้แบบนี้นะคะจะอยู่ได้นาน 3-7 วันแล้วเราค่อยเปลี่ยนอีกทีนึงค่ะอย่างในตู้ในลิ้นชักที่เราเก็บของเก็บอุปกรณ์นะคะแมงสาบก็ชอบมาขี้ไว้เวลาเราเปิดมาเนี่ยจะเจอขี้แมงสาบประจำให้วางไว้แบบนี้ได้เลยค่ะแมลงสาบไม่มากวนใจแน่นอนหรือแม้กระทั่งในลิ้นชักที่เราเก็บจานชามนะคะเราก็สามารถวางเขาไว้แบบนี้ได้เลยแมลงสาบไม่มาแน่นอนมันไม่ชอบกลิ่นหอมๆแบบนี้นะคะและนี่ก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆนะคะในการที่เราจะไล่แมลงสาบไม่ให้มากวนใจลองทำกันดูค่ะ